กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านครับต้อนรับสู่การไลฟ์สดนะครับทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับจุดที่พาทุกท่านมาชมอยู่ในขณะนี้ครับก็คือที่บริเวณปราสาทช่างปีนะฮะปราสาทช่างปีท่านใดเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของปราสาทช่างปีนะฮะที่นี่ก็จะมีประวัติเรื่องราวความเป็นมาของโบราณวัตถุโบราณสถานที่น่าสนใจมากนะฮะที่ปราสาทช่างปีเนี่ยนะฮะนี่เป็นสระน้ำโบราณเลยนะฮะในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีการขุดสระน้ำเป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือพื้นที่ที่ปราสาทช่างปีนะฮะไม่เอาเอาไม้ไปให้เขาสิเอาให้เขาเลยครับครับนี่นะวันนี้เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์ดีเจนักจัดรายการวิทยุนะเครือข่ายภาครัฐนะฮะเราลงพื้นที่มาดูเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับจุดนี้คือปราสาทช่างปีนะฮะให้ทุกท่านได้มาเห็นความสวยงามของปราสาทช่างปีที่นี่ไม่สบายก็นะครับนี่นะน้องๆเราน้องเมษาเคยมาหรือยังลูกที่นี่เคยมาแล้วค่ะเคยมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็สวยดีค่ะมันต่างจากที่อื่นเหรอถ้างั้นเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้น้องเมษาเป็นผู้ไลฟ์สดเลยนะไลฟ์สดบรรยากาศพาเที่ยวชมปราสาทเลยนะฮะโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เมษาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะนี่ค่ะจากทีมประชาสัมพันธ์นะคะจะเป็นไกด์นำทางที่จะพาเราเที่ยวปราสาทวันนี้ค่ะหน้าปราสาทตรงนี้นะคะก็จะมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไกด์คนนี้นะคะชื่อว่าพิมค่ะพาชมปราสาทหน่อยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวทางเข้าด้านหน้าของทางปีใช่ทางปีทำไมอันนี้กูลืมด้วยนะคะเป็นปราสาทช่างปีนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าด้านหน้าค่ะเดินเลยค่ะที่นี่นะคะจะเป็นปราสาทชั้นเดียวนะคะไม่สูงเหมือนปราสาทที่อื่นๆนะคะไปค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็จะมี1ครั้งต่อปีใช่ไหมที่จะมีแสงอาทิตย์ลอดเข้านะคะค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นช่องตรงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะไปค่ะไปค่ะอันนี้จะให้น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องมากุเทศน้อยของที่นี่ค่ะช่วยแนะนำที่นี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตินันท์รอบคอบนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นแปดของศึกษาปีที่5ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าโคมระซึ่งเป็นประตูทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ผลิตสถานน้องคะขอโทษนะคะเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปมาได้โอเคนะเข้าใจเลยนะนี่นะคะตอนนี้จะทำวิธีการแก้บนนะคะชื่อบ้านปราสาทบ้านช่างปีนะครับสำหรับประวัติความเป็นมานั้นนะครับตอนนี้เป็นปราสาทเป็นอาวุธขยายสารนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องการให้ทุกท่านได้โปรโมทก็คือในวันที่5ถึงวันที่9เดือนมีนาคมนี้นะครับเดือนหน้าของทุกๆปีนะครับจะมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเขาเรียกว่าศาสตร์แห่งแสงนะครับในวันที่5ถึงวันที่9ของทุกปีนะครับในช่วงเวลา16นาฬิกาครึ่งถึง18นาฬิกานะครับท่านจะสามารถมานั่งดูดวงอาทิตย์ลอดช่องตรงประตูปราสาทพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่9ปีนี้ทางคณะโอทบของเราได้คิดเป็นปีแรกว่าจะจัดงานปรากฏการณ์ตะวันลอดช่องปราสาทช่างปีซึ่งเราจะเปิดเป็นทางการในวันที่6นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วงานเรามีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ท่านสามารถมาดูได้ทุกวันนะครับในช่วงเวลา 16.30 นถึง 18นะครับแต่ว่าปีนี้เรากำหนดวันที่6เป็นวันเปิดงานแล้วก็ปิดงานด้วยนะครับแต่ว่าปิดอย่างเป็นทางการก็เวลา 18 นาฬิกาฉะนั้นในช่วงนี้อยากให้ทางเจ้าภาพทุกคณะสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านนะครับได้
ช่วยโปรโมทงานของเราเพราะว่าเป็นปีแรกนะครับในช่วงนี้อยากให้วิทยากรน้อยเราเชิญมากรุงเทพน้อยนะครับมากรุงเทพน้อยได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปของปราสาทนะครับเชิญครับคุณก็พาเที่ยวชมเลยคนก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอุดมพรเกตแก้วนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปราสาทช่างปีซึ่งเป็นอโรคยาสารสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรเขมรมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18หรือมีอายุราว800ปีมาแล้วตรงกับศิลปะเขมรแบบบายุนองค์ประกอบของปราสาทได้แก่1. สระน้ำสร้างจากศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความลึกประมาณ3เมตรครึ่ง 2. โคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 3. วิหารหรือบรรณาลัยซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บหรือรวบรวมคัมภีร์ในการรักษาผู้ป่วย 4. ปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าในศาสนาพุทธลัทธิมหายานได้แก่พระภัยสัตว์คุรุไวทุระยะประภาหรือพระพุทธเจ้าผู้ทรงการแพทย์ตลอดจนรูปบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆเพื่อเคารพ บูชาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ 5. กำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแรงล้อมรอบปราสาทมีทางเข้าออกทางเดียวคือทิศตะวันออกนอกนั้นแล้วปราสาทช่างปีได้มีการบูรณะเมื่อพุทธศักราช2553ได้ขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากและเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมและศึกษาปราสาทช่างปีได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปชมกันครับไปชมแล้วเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวขอแนะนำตรงนี้ก่อนครับสระน้ำนี่ก็สำคัญครับก่อนที่เราจะเข้าไปครับหรือเรียกว่าตายก็เดี๋ยวจะให้มะเขือเทศน้อยอธิบายครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรวดีทองหล่อนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในส่วนที่ทุกท่านได้เห็นนี้เราเรียกว่าสระน้ำซึ่งสร้างจากศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความลึกประมาณ3เมตรครึ่งซึ่งสร้างตามคติความเชื่อของวัฒนธรรมเขมรและตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของอโรคยาสาราซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์ปราสาทมีการสันนิษฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของสระน้ำเกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลต่อการรักษาในอโรคยาสาราแห่งนี้ด้วยค่ะนี่เป็นบ่อน้ำบรังพระโรพระโรพยาเชิญชมด้านในต่อเลยนะครับข้างในนะครับส่วนที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับเรียกว่าคูปุระนะครับเชิญขึ้นมาด้านในเลยนะครับช่วยทางนี้นะครับเชิญเลยครับเสียงยังไม่มาลำโพงยังไม่มาเชิญครับด้านในไม่ต้องเคาะพูดเลยสวัสดีค่ะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าโคกุระซึ่งเป็นประตูทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรตั้งตรงกลางระหว่างห้องจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงเวลาวันที่1ถึงวันที่9เดือนมีนาคมของทุกปีจะมีเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์คือจะมีแสงอาทิตย์ลอดซุ้มประตูตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและบริเวณรอบข้างจะประกอบไปด้วยห้อง2ห้องตามความเชื่อเป็นห้องที่พระมหากษัตริย์หรือชนชั้นสูงได้เปลี่ยนเครื่องทรงก่อนเข้าไปประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวปราสาทค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าชมภายในตัวปราสาทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับตรงนี้ฐานนี้เรียกอะไรนะจุดนี้จุดแรกอันนี้โคปุระค่ะโคปุระครับคุยต่อได้เลยครับไมค์คุยต่อได้เลยครับเชิญต่อด้านในเลยนะครับ
ทดสอบคุยเลยครับคุยเลยเชิญเชิญด้านในเลยนะครับคุยได้เลยครับคุยได้พี่คุยได้พื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือบรรณาลัยและก็ปรางประธานนะครับเดี๋ยวจะให้มัคคุเทศก์นำเสนอเรื่องปรางประธานนิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริญญาไดรัตนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ขณะนี้ทุกท่านเข้ามาถึงศูนย์กลางของปราสาทซึ่งเรียกว่าปราสาทประธานซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ลักษณะของปราสาทซึ่งสร้างขึ้นบนเขาพระสุเมรุมีปราสาทประธานอยู่ใจกลางปฏิสถานรูปเคารพได้แก่พระไตรสัพพรูปวัจรยประภาและพระชิโนรสทั้งสองพระองค์ตลอดจนรูปบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างขึ้นเพื่อบูชาให้หายจากสรรพสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นความทุกข์หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บตามคติความเชื่อพุทธศาสนามหายานค่ะดังต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมตัวในปราสาทได้เลยค่ะค่ะครับเชิญเชิญด้านนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับคุยไปเลยครับพูดไปเรื่อยๆเลยครับมาไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆเลยครับด้านนี้เรียกว่าบรรณาลัยนะครับซึ่งในความเชื่อนะครับจะมีนะครับความเชื่ออยู่นะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริศราปุษีนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าวิหารหรือบรรณาลัยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีทางเข้าทางเดียวคือทิศตะวันตกสร้างจากศิลาแรงเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมภายในมีรูปเคารพคือพระอวโลกิเตศวรปางสมาธิซึ่งตามความเชื่อสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาคัมภีร์เอกอันรักษาตลอดจนเป็นที่เก็บสมุนไพรต่างๆในการรักษาด้วยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมด้านในได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุยไปได้เรื่อยๆเลยลูกคุยไปเรื่อยๆเลยมีอะไรก็คุยไปเรื่อยๆเลยคุยพูดไปได้เรื่อยๆเลยครับมีอะไรดีๆมาที่พูดได้เลยครับครับก็ในส่วนของนี้นะครับเรียกว่าใจกลางปราสาทนะครับซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วนะครับกำแพงแก้วนี่จะมีล้อมรอบปราสาทนะครับจะมีทางเข้าทางเดียวคือทางด้านทิศตะวันออกนะครับสังเกตนะครับก็จะมีการบูรณะนะครับบูรณะใหม่นะครับตรงศิลาแรงที่เป็นสีแดงๆนะครับจะเป็นพื้นที่ที่บูรณะใหม่นะครับส่วนที่เป็นสีออกดำๆคล้ำๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ศิลาแรงที่เป็นชุดเก่าดั้งเดิมนะครับครับก็ขอเสริมก็หน่อยวัตถุโบราณที่ชมเมื่อสักครู่ที่มนุษย์ก็ขุดพบตรงบริเวณองค์ประธานซึ่งลักษณะการค้นพบก็คือเอองค์ประธานพังทับเทวรูปต่างๆเอาไว้ก็พอดีกรมศิลปากร12เข้ามาบูรณะแล้วก็พบวัตถุโบราณต่างๆมากมายก็ที่นี่ก็จะบนบานศาลกล่าวได้ตามคำขอเป็นความเชื่อและเคารพนับถือของชุมชนช่างปีมาแต่โบราณกาลถึงเวลาก่อนลงดำนาเราก็จะมีพิธีกรรมมาเส้นไหว้มาขอฝนขอความคุ้มครองปลอดโรคปลอดภัยต่างๆซึ่งที่นี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็ข้าวปลาอาหารถึงจะแล้งยังไงก็เข้าใจได้เกี่ยวได้ตามฤดูกาลแล้วก็จะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นประตูด้วยก็ขอเชิญมาชมนะครับเดือนมีนาครับก็จะโชว์แล้ว
เรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ครับที่ของชาวบ้านก็จะทำพิธีกรรมกันได้พอดีก็น่าจะประมาณนี้นะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมไหมย้อนแสงมืดตื้อครับจุดนี้ท่านพอทททมีอะไรแนะนำไหมครับเชิญครับเชิญท่านน้องจำภาพมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวไลฟ์สดที่นี่เลยครับก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เดินทางมาร่วมทริปในครั้งนี้นะคะพอดีมารอที่นี่ตั้งแต่9โมงกว่าๆเป็นชุมชนกำลังทำพิธีเพื่อบูชาปราสาทที่ศรีขอรภูมิเนื่องจากว่าทราบว่ามีพระที่เป็นพระที่อยู่ที่วัดช่างปีไม่สบายเป็นเดือนนะคะแล้วก็มาขอบนบานที่นี่แล้วหายทางชุมชนก็มาแก้บนนะคะโดยมีการรำแล้วก็จะเห็นเป็นการรำของวิถีของชุมชนอาจจะเป็นความเชื่อของชุมชนตรงนี้นะคะก็คิดว่าเราก็เห็นแล้วบรรยากาศของการรำของชาวบ้านนะคะเป็นแบบฉบับเขาเรียกว่าต้นตำรับของชาวบ้านจริงๆนะคะในส่วนของปราสาทช่างปี่ซึ่งทราบว่าวันที่5มีนาจะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตรงช่องประตูนะคะตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะเรียนเชิญมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ผ่านตรงช่องประตูทั้งเช้าแล้วก็ทั้งตอนเย็นนะคะก็นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทอพยายามที่จะกระตุ้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางอารยธรรมขอมนะคะตั้งแต่สุรินทร์เรามีเส้นทางขอมทอดูแล2จังหวัดก็คือจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากว่า2จังหวัดเนี่ยมีเส้นทางอารยธรรมขอมนะคะในเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันนะคะเดินทางมาในเส้นนี้ก็เลยต้องเชื่อม2จังหวัดนะคะตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทอร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ในการกระตุ้นที่จะเชิญชวนท่านสื่อมวลชนทุกท่านได้มาสัมผัสความเป็นวิถีธรรมชาติความเป็นวิถีชุมชนให้คิดถึงเมืองรองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโครงการในส่วนของโครงการเที่ยวอีสานในวันธรรมดาที่สุรินทร์นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในวันธรรมดาเนื่องจากว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะแออัดแน่นหนานะคะแล้วในวันธรรมดาเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่สบายสบายที่อยากจะให้ทุกคนได้มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวไม่แออัดแล้วก็วันธรรมดาก็ถือว่าเป็นการกระจายตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่กรุ๊ปทัวร์จะมาหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะติดภารกิจนะคะแต่ตอนนี้ก็ทราบว่าทุกท่านพร้อมใจที่จะเดินทางมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ได้สัมผัสความเป็นเส้นทางอารยธรรมขอมแล้วก็วิถีธรรมชาติเดี๋ยวเราจะไปชมชุมชนที่ทอผ้าไหมนะคะเรียกว่าเป็นผ้าไหมย้อมไม้เก้ามงคลนะคะที่บ้านจารพัฒน์โดยเฉพาะบ้านที่พี่สมใจนะคะสมใจจำปาทองเนี่ยเป็นชุมชนที่ทอผ้าไหมได้รับรางวัล นะคะเป็นผ้าไหมที่งดงามนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมล่องเรือแล้วก็ตรงที่บ้านกอกแก้วพัฒนาตรงอำเภอสำโรงทาบทอเคยโปรโมทพิธีพันเรื่องกุ้งแม่น้ำนะคะที่นี่ก็มีการเอากุ้งแม่น้ำมาปล่อยนะคะทำพันมาปล่อยแล้วก็เกิดการอยู่แบบธรรมชาตินะคะก็เลยได้กุ้งตัวโตๆนะคะก็ลองไปดูว่าวันนี้จะมีกุ้งโตๆกี่ตัวนะคะก็ลองนับกันดูแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้เป็นการนำเสนอแผนการตลาดท่องเที่ยวปี2564ด้วยนะคะว่าทอมีแผนงานอะไรบ้างที่จะดำเนินการแล้วก็คงต้องขอความร่วมมือท่านสื่อมวลชนทุกท่านได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเส้นทางของ
การแผนการตลาดท่องเที่ยวปี2564ก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานทางประจำพันจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ทีมงานของชุมชนบ้านช่างปีนะคะสวัสดีค่ะที่มาแต่งชุดสวยๆเรียกว่าเป็นผ้าสไตล์ของเชิญค่ะเชิญแต่งมาโชว์หน่อยค่ะเรียกว่าผ้าไหมโฮนะคะเป็นผ้าโฮที่งดงามย้อมด้วยมะเกลือนะคะขออนุญาตเล่าเป็นยังไงคะเป็นผ้าโบราณนะคะเนี่ยผ้านี้เป็นผ้ามรดกจากคุณยายค่ะย้อมมะเกลือ60ปีแล้วนะคะเป็นพี่ของคนผ้าค่ะอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยที่ได้มรดกของคุณยายที่เป็นผ้าย้อมมะเกลือมาอายุ60กว่าปีนะคะผ้าผืนนี้อ๋ออันนี้คือหลานนะคะอันนี้ก็เพิ่งอันนี้รุ่นเลดแล้วค่ะเพราะว่าได้ชุดอัตลักษณ์ของพวกสาวค่ะสาวเหลือน้อยผ้าสาวสวยท่านนี้คืออัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนเรานะคะคือผ้าไหมดำแซมโฮโฮนี่คือผ้าอัตลักษณ์ของสุรินทร์เราก็เลยจับมาใส่กับผ้าดำผ้าไหมดำแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราจะมีลามโชว์ไหมคะถ้าไม่มีลามโชว์เราก็อยากจะเชิญทุกท่านมาถ่ายรูปรวมกันตรงนี้เลยนะคะดีได้โลเคชั่นสวยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งถึงพรุ่งนี้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวจะมีกับบ้านของแก้วพัฒนานะคะเชิญค่ะครับเชิญทุกคนอีกรอบหนึ่งครับที่ปราสาทครับมาถ่ายภาพร่วมกันครับเชิญครับเชิญนะฮะสาวๆหนุ่มๆนะมาถ่ายภาพกันเลยครับมานะครับบางคนบอกว่ามีหลายท่านะฮะไม่เป็นไรเอาท่าเรียบร้อยก่อนนะครับนะฮะมุมไหนสวยจะนั่งหรือจะยืนก่อนครับนั่งก่อนถ้างั้นนั่งก่อนไม่เป็นไรไปทีหลังฟังไหมคะเชิญครับมา